สำนึกดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทาง Facebook นะครับวันนี้เรามากันที่ชุมชนราชธานีอโศกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เดินทางมาไกลมาเยี่ยมพี่เล็กซึ่งอดีตเป็นพนักงานบริษัทเอกชนถึง8ปีนะฮะแล้วลาออกมาเป็นเกษตรกรปลูกผักไร้สารพิษอยู่ที่ชุมชนราชธานีอโศกแห่งนี้นะครับเราจะมาคุยกับพี่เล็กกันนะฮะว่าอดีตเคยทำอะไรอยู่ที่ไหนและทำไมถึงได้มาอยู่ที่ชุมชนราชธานีอโศกแห่งนี้ครับผมเจริญธรรมค่ะเล็กยิ่งดาวนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ชุมชนราชธานีอโศกจังหวัดอุบลคือการมาอยู่ในชุมชนเนี่ยก็ใช้วิถีชีวิตของชุมชนคือเราถนัดด้านการเกษตรเราก็มาทำเกษตรมาอยู่ที่นี่ได้เข้าปีที่7เข้าปีที่7ก็ใช่อดีตอ่ะพี่เล่าถึงอดีตสักหน่อยอดีตก็เคยทำงานบริษัทเอกชนอยู่บริษัทน้ำมันแล้วก็พอมันถึงจุดหักเหจุดนึงแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็นึกว่าอยากทำเกษตรอะไรที่ไม่ต้องใช้เงินพอเราก็ออกหาศึกษาความรู้เกี่ยวกับเกษตรที่ไม่ต้องใช้เงินนะแต่คือเกษตรหลักๆเราในความคิดของเราก็คือเราต้องทำปุ๋ยใช้เองอะไรเงี้ยก็เลยได้มาเจอชาวอโศกพอมาเจอชาวอโศกปุ๊บคบคุ้นกันเออเขาเหมือนสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเป็นน่ะคือเขาเป็นอยู่แล้วเราก็เลยคบคุ้นกันไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมาศึกษาวิถีชีวิตแบบเขาจนศรัทธากันแล้วก็เลยมาพึ่งพิงเขาเพราะว่าที่นี่สังคมสิ่งแวดล้อมดีเราตัวเราลำพังตัวเองเราเองไม่สามารถสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบที่เราต้องการได้เราก็เลยเอาตัวของเรามาอยู่ในชุมชนนั้นซะมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราต้องการซะเราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแค่ทิ้งทุกอย่างที่เป็นของเราเอามาอยู่ในบทสาธารณโอเคเดี๋ยวถามอีกนิดว่าทำงานเอกชน8ปีแล้วเห็นว่าเป็นราชการอยู่ปีนึงใช่ไหมใช่ไปเป็นสอบได้ข้าราชการตำรวจก็เลยลองไปดูพอไปแล้วมันเริ่มทำแล้วมันทำได้6เดือนก็เริ่มเอ้ยไม่ใช่เราละระบบนี้ไม่ใช่เราก็เริ่มหาแสวงหางานเอกชนใหม่หางานเอกชนใหม่ก็ไปได้งานเอกชนก็ทำงานเอกชนอีกทั้งหมดงานเอกชนนั้นทำอยู่8ปีตำแหน่งข้าราชการตำรวจปีนึงแล้วก็ถึงมาเจอชาวโศกทิ้งเงินเดือนทิ้งอะไรมาเลยมันยังไงพี่มันไม่เสียดายความมั่นคงที่คนมันแสวงหาเหรอพอเราอายุมากขึ้นงานลงตัวมากขึ้นเงินมันจะมีความสำคัญลดน้อยลงเราจะแสวงหาตัวอื่นแสวงหาจิตวิญญาณที่เราไปทำงานเราก็ไปทำงานในกรุงเทพก็ไม่มีพี่น้องอะไรแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเรามาทำอะไรที่นี่ชีวิตเราต้องการอะไรมันถึงจุดหนึ่งชีวิตมันจะเปลี่ยนมุมมองความคิดมันเปลี่ยนพอมุมมองเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราจะต้องแสวงหาสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองมันก็จะกลับมาไงเราก็จะแสวงหาสิ่งที่เราอยากจะเป็นทิ้งที่เราอยากจะมีสภาพแวดล้อมที่เราต้องการอย่างเงี้ยเราดีที่เรามีบารมีนะมาเจอชาวอโศกก็เลยได้มาอยู่ที่นี่โดยการคบคุ้นกันเนี่ยคบคุ้นเป็นญาติไปๆมาๆอยู่7ปีไปมาระหว่างที่บ้านกับที่อุบลอยู่7ปีแล้วก็ไปกิจกรรมของชาวอโศกอยู่เรื่อยๆก็เลยได้เข้ามาอยู่ตอนลาออกจากเอกชนมาเป็นเกษตรกรเงี้ยคนรอบข้างเขาว่าไงบ้างครับคนรอบข้างเนี่ยส่วนมากเขาประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็กลับไปทำงานบริษัทอีกเพราะงานในบริษัทมันอยู่ในร่ม uh-huh. ไม่ลำบาก uh-huh. อะไรเงี้ยเราก็บอกเราไม่ใช่เราคิดว่าเราไม่ได้หวนกลับไปแล้วเราชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพราะเราก็คิดว่าชีวิตมันก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินกันนะชีวิตคนคนหนึ่งความคิดของคนคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินในการตัดสินเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ไม่ได้แก้เขาไม่ได้ว่าเขาว่าเขาคิดเขามีสิทธิ์คิดนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่บางคนเขาก็ต้องไปมาลับก่อนชีวิตเขาจะลงตัวนะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราไม่ไปเพราะเราชัดเจนแล้วก็เลยทำของเรามาในแนวทางของเรามาเรื่อยๆแต่ว่ามันโชคดีตรงที่ว่าเจอชาวอโศกไงไปอยู่บ้านแค่ปีนึงก็ไปเจอชาวอโศกละเจอชาวอโศกปุ๊บชีวิตมันก็เปลี่ยนไงเพราะว่าเปลี่ยนอะไรบ้างครับพี่หนึ่งเรื่องอย่างแรกเลยกินมังสวิรัติตอนแรกอ่ะคบชาวอโศกปุ๊บเรารู้สึกว่าชาวอโศกเขาเหมือนว่าทำเราเหมือนว่าเราเป็นญาติเขาเป็นพี่น้องเขาทั้งที่เราไม่ได้กินมังสวิรัติไงเราก็เลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรเพื่อชาวอโศกดีนะเราก็เลยง่ายที่สุดของเราคือกินมังสวิรัติเพราะว่าหวยเราก็ไม่เล่นเหล้าเราก็ไม่กินแต่งตัวเราก็เหมือนชาวบ้านนะเราก็เลยอุ้ยทำอะไรดีที่ง่ายสำหรับเราแล้วก็ว่ากินมังสวิรัติเนี่ยง่ายสุดแล้วสำหรับเรานะเพราะว่าเรารู้สึกว่าชาวอโศกเขาก็ต้องกินมังสวิรัติก็เลยนั่นแหละ
หันมากินมังสวิรัตแล้วก็ตั้งแต่นั้นจนบัดนี้เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเนาะใช่ปรับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก่อนใช่ก่อนที่จะมาอยู่ชุมชนแห่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่ก่อนที่จะมาคือตอนแรกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยไม่คิดอะไรหรอกคิดว่าเออกินมังสวิรัตเพื่อชาวโศกนั่นเนี่ยกินมังสวิรัตเพื่อชาวโศกแล้วก็คบคุ้นกันมาเรื่อยก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่กับชาวโศกนะโหคน0บาทเราไปแล้วเราจะ0บาทได้หรือไม่คิดตรงนี้ว่าตัวเองจะมาเป็นคน0บาทนะแต่วิธีที่เราคบคุ้นกันแล้วเรามั่นใจพอคบกันไปคบกันมาเราก็จะมั่นใจเพราะว่ามีคนที่เป็นแบบอย่างอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นชุมชนที่ว่าเขามีระบบที่เราไม่ต้องไปพึ่งเงินพึ่งตัวเองพึ่งศักยภาพตัวเองแล้วก็พึ่งพี่พึ่งน้องกันไม่ต้องพึ่งเงินเราก็เลยมั่นใจเราก็เลยมาอยู่พอมาอยู่แล้วเราก็โอ้ยรู้อย่างนี้เราน่าจะมาตั้งนานแล้วอ่ะคนข้างนอกบอกเหมือนมันลำบากเหมือนพวกเราแม่เหมือนทุกข์ยากนะแต่เราพอจะอยู่แล้วโอ้ยมันสนุกกับการใช้ชีวิตรู้สึกวันนึงหมดไปแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแล้วฐานงานก็มีตั้งเยอะเราก็จะอยากทำอะไรเออเราอยากไปค้าขายตอนนี้เราก็ไปที่อุทยานบุญนิยมเออเราอยากทำครัวแล้วก็ไปช่วยเขาทำครัวอยากไปทำโรงสีเราก็ไปเป็นทำแก่โรงสีอะไรเงี้ยอยากทำโรงปุ๋ยแล้วก็ไปช่วยเขาที่โรงปุ๋ยดูถ้าชีวิตจริงเราต้องการจะทำอะไรสักอย่างอ่ะเราต้องดิ้นรนทั้งชีวิตกว่าจะได้กิจการนั้นมาไงแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องดิ้นรนเพียงแต่เราไปช่วยเขาพอไปช่วยบ่อยๆเราก็จะเป็นเจ้าของฐานงานเองแต่เราไม่ได้เงินนะพี่เราไม่ได้เงินแต่มันได้ใช้ศักยภาพที่เรามีถ้าไปเป็นอาชีพข้างนอกกว่าเราจะรู้ว่าศักยภาพเราด้านนั้นด้านนี้อ่ะคนเราจะตายอยู่แล้วนะแก่ตายก่อนแต่ที่เนี่ยเรารู้ว่าไปตรงนี้อ๋อไม่ใช่เราศักยภาพเราไม่ได้ด้านนี้อะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนฐานได้ไงจนเราจะเจอในสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยเราทำได้ดีเราก็มาทำแล้วคือมันได้เรื่องของการดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้แล้วก็ได้การทำงานที่ใช้ใจอ่ะทุ่มลงไปเพราะเราไม่มีอามิตรแรกเลยไงไม่ได้เงินเลยมันไม่ได้เงินเลยเพราะว่าแล้วพี่บ้าเปล่าเนี่ยพี่มาอยู่กับเขาแล้วพี่ไม่เอาเงินเดือนแล้วพี่จะอยู่ยังไงอ่ะการที่อยู่ได้เพราะว่าระบบของเราเป็นระบบสาธารณูปโภคเป็นระบบที่ยิ่งใหญ่มากเลยนั่นในความรู้สึกของเราและคนที่สร้างมาเนี่ยทำให้คนมา0บาททั้งที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะมา0บาทเรายังมาได้ไม่ได้เงินเดือนเลยมั้ยไม่ได้เงินเดือนสักกระบาทเดียวแล้วผักที่อาที่ปลูกทั้งหมดเนี่ยที่เห็นผลผลิตเนี่ยเอาไปไหนอ่ะไม่ได้เอาไปขายเอาเงินมาแบ่งเอาผลผลิตที่เราได้เนี่ยเราจะเข้าชุมชนใช่ไหมพอจะเหลือปุ๊บเราก็มีตลาดของเราเองเรามีตลาดของเราเองเราก็แค่เราเก็บผลผลิตเนี่ยเอาไปส่งร้านค้าเอาไปส่งครัวเหลือครัวแล้วก็ถ้าเรามีศักยภาพพอแล้วก็เก็บผลผลิตเนี่ยไปทำแพ็คกิ้งยังไงให้ได้มันสวยมันน่าสนใจอ่ะเราก็เอาไปส่งที่ร้านค้าโดยที่เราไม่ต้องไปจับต้องเกี่ยวกับเงินเลยเราส่งแค่ปริมาณแล้วเราก็ทำยอดตอนนี้สนุกกับการทำยอดว่าวันนึงเราได้กี่ร้อยถ้าเราอิงเรื่องตัวเงินนะเราจับคือว่าเงินมันเป็นวัดมูลค่าได้ปริมาณก็วัดด้วยจำนวนกิโลกี่ส่งกี่กิโลกี่แพ็คอะไรเงี้ยมันก็จะมันเห็นอะไรที่เป็นสมมุติได้ชัดเจนเราบอกทำแล้วแล้วก็มีปิติแต่มันไม่มีตัวอะไรวัดไงอันเนี้ยพวกมูลค่าพวกเนี้ยเป็นตัววัดแล้วก็ตัวยืนยันทางโลกได้ว่ามีอะไรที่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรที่วัดได้นะแล้วพี่มาอยู่แบบเนี้ยไอ้ความรู้ตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีอะไรมาเนี่ย พี่ได้ใช้ไหมเนี่ยนี่ความรู้ที่ใช้คือถ้าเราอ่ะมาทำงานด้านเกษตรปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาเลยนะเรียนสายบริหารธุรกิจเนาะเอกการตลาดใช่ไหมพอเราอยู่ข้างนอกเราก็ทำงานเอกสารทำงานคิดเงินเดือนบริหารประสานงานกับแผนกนั้นแผนกนี้มันก็ได้ใช้ตอนเป็นขี้ข้าเขาเนี่ยได้ใช้แต่พอเป็นอาชีพอิสระปุ๊บเนี่ยเป็นเกษตรกรปุ๊บไม่ได้ใช้เลยนะนอกจากไปหาถามยายเราจะปลูกอะไรช่วงนี้แม่ฝนตกขนาดนี้เราลงปลูกผักได้หรือยังเนี้ยไปหากับชาวบ้านซึ่งในมหาลัยไม่มีสอนนอกจากชีวิตจริงๆที่เราจะต้องไปหาเองนะจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนไม่จำเป็นมากไม่ต้องเรียนสูงถึงปริญญาตรีก็ได้แค่อ่านออกเขียนได้เพื่อจะได้สื่อสารกับคนอื่นได้แค่นี้ชีวิตเล็กๆว่ามันน่าจะพอนะไม่ต้องเสียเวลาไปอยู่ในมหาลัยตั้งกี่ปีใช่ไหมจริงๆวิถีชีวิตมันก็อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับญาติพี่น้องก็ได้เรียนรู้ไปโดยอัตโนมัติแล้วเราไม่ต้องไปขวนขวายไปไม่ขี้ข้าเขาเราเป็นเจ้าของกิจการได้เพราะว่าคนไทยเรามีแผ่นดินของตัวเองนะ uh-huh. สร้างแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถพึ่งตัวเองได้แล้วนี่ก็ผลผลิตของพี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยผลผลิตเนี่ยเราเก็บทุกวันนะเก็บแล้วเราก็จะเอาไปแพ็คคือพี่จากอาชีพ
พนักงานเอกชนจากอดีตตำรวจ1ปีมาอยู่อย่างนี้นี่แบบชีวิตยิ่งกว่าพลิกล็อกอีกนะครับพี่เล็กมันเป็นความเราว่าชีวิตมันดีๆนะเพราะว่าได้อยู่ในเมืองเขาเรียกเมืองอะไรเมืองโลกุตระครับแต่คนข้างนอกอย่างคนข้างนอกมองนะเขาว่าพี่เล็กนี่บ้าไปแล้วอะไม่หรอกเพราะว่าเขายืนอยู่คนละมุมของเราเพราะว่าในมุมของชีวิตมันมีหลายมุมที่เราเห็นแล้วอีกบางมุมที่เราไม่เห็นนะถ้าเราเปลี่ยนมุมมองของชีวิตใหม่เราก็จะเจอสิ่งใหม่ๆแล้วเราก็จะได้ศึกษาสิ่งใหม่ๆมันก็จะสนุกถ้าเราอยู่มุมเดิมเราก็จะเห็นอะไรเดิมๆแล้วก็จะชาชินคราวนี้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนคนที่เราคบใหม่เปลี่ยนวิธีความคิดใหม่ปุ๊บมันจะเริ่มชีวิตเราจากโอ้ยมันจะจากเชื่องๆที่เราเคยเห็นประจำมันก็จะเกิดความเฉยชาพอเรามาเจอสิ่งใหม่ปุ๊บโอ้ยมันจะสนุกชีวิตคุณจะมีแบบโอล่าเริงมาขึ้นเลยกว่าตอนหนุ่มสาวนะเพราะว่าเราได้ศึกษาใหม่ๆชีวิตตอนหนุ่มสาวมันแค่เข้าโรงเรียนแค่เข้าโรงเรียนแต่พี่นี่สติสตางค์ยังครบดีอยู่นะสติยังครบอยู่คือว่ามองแล้วเหมือนว่าคนอะไรทำอะไรเธอไม่ได้เงินเธอมาทำอะไรคนพอเขาไม่ได้อยู่ในมุมของเราเนี่ยเขาก็จะนึกไม่ออกว่าอุ๊ยมาทำได้ยังไงไม่มีเงินสักบาททำได้ยังไงเขาจะสงสัยแต่พอคุณเข้ามาคบคุ้นกับหมู่กลุ่มที่มีอยู่แล้วในโลกเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่มีเราคนเดียวทั้งหมู่บ้านเขาไม่มีเงินเลยอะใช่ไหมทั้งหมู่บ้านเขาไม่มีเงินเลยเขายังอยู่ได้ใช่ไม่ใช่เงินส่วนตัวแต่ละเขาก็ใช้เงินกันอยู่แต่ว่ามันมีระบบสาธารณูปโภครองรับคุณต้องการกินอะไรก็ไปที่โรงครัวคุณต้องการกินขนมต้องการคือลงระบบสาธารณูปโภครองรับหมดทุกระบบทั้งว่าคุณเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็มีส่วนกลางระบบสาธารณูปโภครองรับรักษาพยาบาลก็มีระบบคือชีวิตที่คุณใช้ปกติที่คุณวิ่งหาเงินคุณก็ทำอย่างนี้แหละเสื้อผ้ายาบ้านที่นี่มีให้หมดแล้วก็ถามได้ความอบอุ่นทางจิตวิญญาณซึ่งถ้าอยู่ในสังคมข้างนอกเนี่ยตัวนี้มันจะขาดแคลนแล้วก็ความรู้สึกว่าเราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็ต้องพึ่งเงินไงพอรู้สึกว่าเราไม่มั่นคงเราก็จะหาสิ่งเกาะเกี่ยวแต่ละคนก็หาสิ่งเกาะเกี่ยวต่างกันพออายุเปลี่ยนมุมมองก็เปลี่ยนสิ่งเกาะเกี่ยวเมื่อก่อนเราอยู่กับวัตถุไงพออายุมากขึ้นถ้ามันมีบารมีเก่ามันก็จะเริ่มแสวงหาแล้วมันมาเจอกลุ่มดีๆอ่ะเราเจอกลุ่มดีๆแล้วก็เนี่ยรีบคว้าไว้เลยอย่าช้าเพราะว่าชีวิตนี้สั้นนักแล้วกันที่แบบพี่เนี่ยจะมาอยู่ในชุมชนอโศกเนี่ยพี่ต้องเขียนใบสมัครไหมต้องกรอกไหมต้องจองไหมแล้วต้องสอบสัมภาษณ์อะไรไหมครับพี่จองอย่างเดียวก็คือรักษาศีล5เป็นเบื้องต้นแล้วก็กินมังสวิรัตแค่นั้นเองรั้วไม่มีนะที่นี่ไม่มีรั้วคุณจะเดินออกเดินเข้าตอนไหนมันก็คือสิทธิของเราไม่ต้องเขียนใบสมัครไม่ต้องรอสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมพี่ไม่ต้องเราเนี่ยแหละเป็นคนที่สัมภาษณ์ตัวเองแล้วก็สมัครใจมาเองไม่มีใครห้ามแล้วก็ไม่มีใครแบบอะไรนะเขาเรียกปลาเล้าปลาโลมว่าต้องมานะต้องมานะเธออันนู้นดีอันนี้ดีอย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครบอกเราแล้วถ้าวันนี้พี่เบื่อชุมชนแห่งนี้พี่จะไปเลยได้ไหมเนี่ยได้ไม่มีปัญหาเขาไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าชีวิตเป็นของเราเราตัดสินใจไปไหนก็ได้เราไม่ได้มีพันธสัญญาเนี่ยไม่เหมือนเด็กจบใหม่ใช่ไหมว่าคุณต้องใช้ทุนนะคุณต้องอยู่บริษัทฉันนะกี่ปีเพราะคุณต้องใช้ทุนแต่ที่นี่ไม่ต้องคุณอยากไปตอนไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณไม่อยู่ที่นี่คุณไม่ผาสุกแล้วคุณก็จะกลับเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าอยู่ที่เนี่ยต้องดำรงศีล5ละใบมุกทานอาหารมังสวิรัตใช่ไหมใช่แล้วไม่มาทำงานได้ไหมพี่อย่างเงี้ยถ้าคนอยู่ตามสะพานลอยมาอยู่ด้วยได้ไหมครับพี่ถ้าเราไม่ขวนขวายมาอยู่กับหมู่กลุ่มแล้วเราไม่ขวนขวายทำอะไรเลยฉันจะอยู่แบบนั่งกินนอนกินคนมีกินอยู่แล้วอ่ะฉันไม่ต้องขวนขวายอะไรก็ได้แต่ว่าคุณเองอ่ะมันจะตีตัวเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าคนโดยปกติก็มีจิตสำนึกที่ดีอยู่แล้วนะเขาก็จะไม่เป็นแบบนี้จะต้องขวนขวายเพราะว่าหมู่กลุ่มเองอ่ะจะเป็นคนสอนเราเองว่าชีวิตอ่ะมันไม่ใช่ว่ากินนอนเดินเล่นเที่ยวเล่นพักผ่อนมันไม่ใช่สังคมที่นี่เขาจะเหมือนว่าจะเอื้อกันอยู่แล้วก็จะมีเหมือนว่าถ้าเราแก่เท่าเราทำอะไรไม่ไหวก็ไปช่วยเขาเด็ดผักทำงานตามศักยภาพของเราเองนะแต่ก็โดยทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่กันง่ายๆเท่าไหร่ใช่ไหมต้องปฏิบัติตัวเองต้องลดละตัวเองพอสมควรคือเรามองว่าง่ายไหมแล้วแต่บารมีมั้งเรามองตอนนี้ชีวิตเราว่ามันง่ายนะเพราะว่าเสื้อผ้าก็มีคนนู้นให้มั่งคนนี้ให้มั่งอยากกินขนมนิดหน่อยแล้วก็ไปหาคนมีบำเหน็จบำนาญ
ก็รู้จักใช้ชีวิตไงเราต้องรู้จักปรับตัวไม่ใช่ป่ะโอ้ฉันซื้อบื้อฉันไม่มีเงินฉันก็จะไม่ใช้เลยไม่ใช่เราก็ยังมีอย่างญาติพี่น้องเราอยู่ในหมู่บ้านเขาเป็นข้าราชการบำนาญใช่ไหมเขาเข้าใจคนศูนย์บาทว่าไม่คนไม่มีก็ไม่มีจริงๆแต่คนที่เขามีอ่ะเขาก็มีไงเขาก็แบ่งให้ไม่ใช่ว่าเขาก็คอยดูเหมือนกันว่าใครขาดแคลนบ้างใครทุกยากตกอะไรมันเขาก็อยากช่วยเพราะว่าเขาก็อยากให้เราอ่ะอยู่กับเขาไงแล้วเราเองก็ขวนขวายที่จะอยู่กับเขาอยู่กันในหมู่กลุ่มนะเขาก็จะเห็นความสำคัญคนที่นี่เขาจะเห็นความสำคัญกันว่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมพี่เราอยากกินขนมใช่ไหมเราเอาเก็บมะเขือเนี่ยไปขายเอาตังมากินขนมส่วนตัวได้ไหมพี่คือว่าถ้าทำอย่างนั้นน่ะมันเป็นบาปของตัวเราเองนะแล้วเป็นการทำลายระบบสาธารณโภคีที่เร็วมากนะแล้วน้องเขารู้สึกอย่างนี้นะเพราะว่าคนที่กว่าจะสร้างระบบสาธารณภูคีมาได้อะใช่ไหมที่จริงอะมันทำได้ใครเขาจะรู้ไปเห็นใช่ไหมใช่ก็ได้เลยแต่มันเป็นการทำลายจิตวิญญาณของตัวเองมันคือจิตลึกๆมันรู้ว่ามันทำผิดใช่ไหมแล้วมันเป็นการทำลายระบบซึ่งระบบแบบเนี้ยเราไม่ได้เป็นคนสร้างแต่เรามันเป็นคนทำลายเรียกว่ามันวิบากมันจะแรงอะนะเพราะว่าสิ่งที่คนเขาทำดีๆเขาตั้งใจมาแล้วเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองไงเขาทำเพื่อให้คนอื่นได้อยู่ดีมีสุขนะแล้วเราก็ไปทำลายอย่างเงี้ยมองว่ามันน่าจะไม่มีผลดีอะไรกับชีวิตนะแค่กิเลสตัวเล็กๆอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีทางออกอื่นไงใช่ไหมเราก็ไปหากินขนมอย่างอื่นก็ได้พืชพันธุ์ธรรมชาติเต็มเลยในสวนกล้วยก็มีอย่างเงี้ยเอ้าเราติดอะไรเราติดน้ำตาลเราติดของหวานเราก็กินกล้วยกล้วยมันก็มีรสหวานถูกไหมแล้วผู้เฒ่าผู้แก่น่ะเขาก็ทำขนมอยู่เราก็ไปเอาผักไปให้แกมั่งไปเยี่ยมไปยามไปถามไปข่าวคือจิตวิญญาณของมนุษย์น่ะมันสัมพันธ์กันพอมีอะไรก็จะนึกถึงกันไงถ้าไม่อะไรจริงๆคุณก็ไปขึ้นศาลาในแถวน่ะจะมีขนมมีอะไรเต็มอยู่ดมสมบูรณ์ญาติพี่น้องเยอะไม่ต้องกลัวก็อยู่ได้มุมในเชิงการทำเกษตรด้วยเนาะตอนนี้วิถีชีวิตของพี่ก็อยู่ที่ชุมชนแห่งนี้พอได้ถ้าจะไปก็ไปได้ถ้าจะอยู่ต่อก็อยู่ได้ใช่ไม่มีใครปิดกั้นนะฮะแต่ในเชิงการทำเกษตรเนี่ยพี่ไม่ใช่ทำอาชีพเกษตรมาเนาะเป็นพนักงานเอกชนอ่ะดินที่ไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยพี่เห็นกล้วยก็งามเห็นผักก็งามเนี่ยบำรุงกันยังไงครับพี่คือดินเริ่มแรกที่เนี่ยเป็นดินถมมันเป็นเหมือนแอ่งน้ำเหมือนคูน้ำเล็กๆกันนะเขาก็เราดินมาถมดินก็คือขุดจากไหนมาก็มาถมก็เป็นดินเหนียวดินแข็งดินไม่ดีแหละสรุปแล้วอ่ะแล้วคราวนี้เราก็ปรับปรุงดินมาเรื่อยๆโดยการเอาอินทรีย์วัตถุมาใส่คุณไม่ต้องคิดว่าดินนี้ไม่สามารถปรับปรุงได้ดินสามารถปรับปรุงได้โดยตัวเราเองเนี่ยแหละเอามีวัชพืชอะไรก็ใส่ไว้อย่าไปทำให้มันโคลนตากแดดอะไรเงี้ยคลุมด้วยวัชพืชมีฟางก็ฟางมามีอย่างเราเป็นชาวบ้านเราก็ใช้ปุ๋ยหมักอ่ะหมักลงไปในแปลงเลยแล้วก็ถ้าเรามีทุนหน่อยก็มีแกรบดิบแกรบดำอะไรก็ขนใส่มันไม่ได้งามสวนที่นี่เข้าปีที่4ไงมันดินมันไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้งามเลยมันไม่ใช่เราต้องใจเย็นๆนะทำไปเรื่อยๆทำไปทุกปีปลูกพืชบำรุงดินปลูกพืชให้หลากหลายมันก็จะค่อยๆงามไปจนแบบเป็นแบบเนี้ยดินอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะพี่ดกมากเลยแล้วก็เตี้ยด้วยมันเป็นดินมันดีแล้วปลูกอะไรมันก็งามไงแต่ต้องผ่านการบำรุงมาหลายปีแล้วใช่ไหมใช่ใช่ดินแปลงนี้ประมาณ4ปีเข้าฤดูกาลปีที่4โดยหลักคิดง่ายๆคือห่มดินใช่ห่มดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุเข้าไปแล้วอย่าให้หน้าดินกลนให้ดินโล้นๆอ่ะแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุอะไรก็ใส่ไปเหอะหญ้าเยอะอย่าไปรังเกียจมันตัดแล้วให้มันคุมไปอยู่งั้นแหละมีฟางมีอะไรก็มาคุมมีอย่างชาวบ้านมีฟางมีอะไรนะขี่วัวขี่ควายอะไรก็เอามาใส่เดี๋ยวก็งามแต่ว่าเราต้องอดทนและรอคอยทำเกษตรมันต้องอดทนและรอคอยเพราะว่าผลผลิตอะหน้าที่เติบโตเป็นหน้าที่ของเขาแต่เราเป็นคนแค่ตัวเสริมให้เขามีออกผลผลิตออกมาคุณมีเงิน10ล้านคุณไม่สามารถบอกว่ามะละกอเราปลูกเจ้าแล้วเจ้าต้องออกผลผลิตอย่างงามๆไม่ใช่เราต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจใส่ให้มันแล้วมันก็จะงามแล้วฉลาดมันเป็นภูมิปัญญาที่เราทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีอะไรรู้ว่าพืชตัวนี้ต้องการอันนี้พืชอันนี้ต้องแบบนั้นแบบนี้อ่ะนะที่เห็นกล้วยต้นใหญ่ๆเลยนี่ก็คือจากที่เราบำรุงดินดีแล้วใช่บำรุงดินดีแล้วบางคนบอกว่าโอ้ดินบ้านเจ้าดีน้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีวันนี้ใช่มันบำรุงมาตลอดใช่ไหมใช่แล้วทุกอย่างผลผลิตทุกอย่างมันต้องอาศัยเวลามาดูขั้นผลผลิตของพี่น้องกลุ่มพี่เล็กที่มาทำกันแปลงด้านนี้นะครับก
ก็มีป้าๆแม่ๆนะครับเจริญนามครับป้าครับเจริญนี่ผลผลิตที่เกิดขึ้นอยากให้พี่เล็กช่วยอธิบายว่าดูแพ็กเกจจิ้งก่อนดูแพ็กเกจจิ้งนี่คือเราเนี่ยจะใช้กาบกล้วยในสวนนั่นแหละเอากาบกล้วยมาทำเราคิดตอนแรกอะเราคิดว่าเอ๊ะเราจะทำไงผักให้เรามันไม่ใช่ผักแค่ใส่อยู่ในถุงพลาสติกอะไรเงี้ยผลผลิตมันเริ่มเยอะมันเริ่มเหลือเอ๊ะไปกินก็กินไม่หมดปล่อยเหี่ยวเฉาแล้วก็เน่าอยู่ในแปลงแล้วก็เอ๊ะเอามาทำอะไรแต่ว่าเราไม่อยากเอาทำแล้วก็ไปใส่ถุงพลาสติกเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่มีฝีมือเลยแล้วมันก็น่าไม่น่าสนใจแล้วก็นึกถึงเอ๊ะทำไงดีเออในตลาดเขาก็มีแต่โฟมแล้วก็เอ๊ะเอาอะไรแทนโฟมได้ก็มันลองใช้กาบกล้วยดูลองมาใช้กาบกล้วยดูอ้าวกาบกล้วยมันก็โอ้เท่ระเบิดนะส่งไปที่ร้านค้าปุ๊บหูยเขาชมเขาบอกโอ้แม่ค้าชอบใจตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยเอาดึงเนี่ยกาบกล้วยมาใช้แล้วก็มีเนี่ยพี่พ่อแม่พี่น้องมาช่วย คือแล้วเขาเห็นดีด้วยเขาก็มาช่วยทำมาช่วยทำจนเกิดความชำนาญแล้วก็จะแพ็คอันนี้คือแพ็คเพื่อจะเอาไปขายใช่ไหมเนี่ยใช่เราส่งอุทยานบุญนิยมเราจะมีร้านค้าของเราเองไงเนี่ยเป็นเกษตรกรของอโศกดีตรงนี้แหละไม่ต้องนำทุกอย่างคุณไม่ต้องไปเป็นแม่ค้าแต่คุณได้เป็นแม่ค้าเพราะว่าคุณจะเก็บเงินเก็บยอดไงเราจะเก็บยอดมาส่งวันนี้กี่แพ็คนั่นได้เรียนคณิตศาสตร์เป็นตัวสมองไม่ฝ่อแล้วเรามีร้านค้าของเราเองเราเพียงแต่ว่าแวววายว่าเขาจะอินกับเราไหมเราทำแบบนี้แล้วลูกค้าอินไปกับเราไหมคนขายเขาชอบไปแบบเดียวไหมแล้วอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้10 บาทฮะอันเนี้ย10 บาท10บาทที่บ้าไปแล้วเออจริงๆแล้วนั่นถ้าในถุงเนี่ยมันจะดูเหมือนไม่คือแพ็คเกจมันดูทำให้ของเนี่ยดูเยอะดูสวยครับเออแล้วเราไม่ชั่งน้ำหนักแต่เราชั่งน้ำหนักทุกครั้งที่เราจะแพ็คแบบเนี้ย10 บาทของพี่เนี่ยมันกี่ขีดครึ่งโล5ขีดใช่ครึ่งโล10บาทครึ่งโล10บาทถ้าเราใส่ไปถุงมันก็จะเท่านั้นใช่ไหมแต่ในนี้ปุ๊บเออโอ้แถมไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารเคมีทั้งหมดเลยเนี่ยใช่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเป็นกสิกรรมไร้สารพิษก็คือมันเป็นวิธีไปแล้วพี่ขาย10บาทเนี่ยเออนี่เราก็ว่ามันถูกเออมันนี่ข้างนอกเขาขาย20บาทไม่หรอกมันเหมือนว่าเราของเราเหลือกินเนี่ยปกติมันจะต้องเน่าทิ้งอยู่ในแปลงไงเพราะว่าเรากินกันไม่ทันแต่ตอนนี้เราเอามาเอาเหมือนว่าได้เผื่อแผ่ให้คนอื่นดีกว่าปล่อยทิ้งเน่าไว้ในแปลงให้เฉยไงอันนี้เหลือจะกินแล้วจึงแบ่งขายใช่ไม่ได้เน้นทำขายเพราะว่าเราต้องมีกินก่อนตามนโยบายของแล้วพวกป้าที่นั่งแพ็คกันนี่ก็มีเงินเดือนมีรายได้อะไรโอ้ยเงินเดือนเต็ม0 บาท ป้าๆนี่เงินเดือนเต็ม0 บาททุกคนอ๋อเขาอยู่กันด้วยระบบประมาณนี้ใช่นี่มีกิจกรรมก็ทำไปทำได้แค่ฤดูฝนนี่แหละถ้าเป็นฤดูแล้งเราก็ทำไม่ได้เพราะว่า1ต้องไปรดน้ำ2ผักไม่รู้มันจะออกได้เต็มที่ขนาดไหนหน้าแล้งอ่ะนะเพราะฉะนั้นหน้าฝนนี่โอเคนี่ก็จะเป็นแผนกแพ็คกิ้งเพื่อจะส่งอุทยานบุญนิยมอยู่ตรงไหนพี่อุทยานบุญนิยมอยู่ตรงไหนครับอุทยานบุญนิยมอยู่ตรงไหนอยู่แถวแถวจวนผู้ว่าผู้ว่าจังหวัดอะไรครับพี่จังหวัดอุบลผู้ว่าจังหวัดอุบลนั่นแหละแถวจวนผู้ว่าศรีนรงค์ตัดกับถนนเทพโยธีที่นั่นก็จะเป็นแหล่งมีอุ้ยนี่พี่นี่พัฒนาไปไกลมากเลยเราถืออุดมคตินะทำไปแต่เล็กแต่น้อยเริ่มแรกน่ะทำคนหนึ่งงุ้มงิบทำก่อนตอนเริ่มแรกน่ะงุ้มงิบทำพองงุ้มงิบทำเอ้าเขาเห็นดีด้วยแม่ฐานก็มาช่วยเอาดีหน่อยเอ้านี่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 พี่ป้าน้าอาก็มาช่วยแล้วคนบางคนบอกมุ้ยสินค้าเราต้องมีสติ๊กเกอร์ต้องมีแบรนด์นะเราก็ทำเป็นเฉยๆไม่สนใจคนทำเป็นเขาก็ทำมาให้เราโดยที่ไม่ต้องร้องขอโดยไม่ร้องขอนี่10 บาทนะครับเนี่ย10 บาทคือว่าการมีแบรนด์ของตัวเองเนี่ยมันจะดีผลในระยะยาวเรื่องการตลาดนะเพราะว่าคนถือไปแล้วอ้าวมาจากไหนเนี่ยโอ้มาจากบุญนิยมเขาก็จะไปหาซื้อแหล่งหาถูกนะว่าเอามาจากตรงไหนสติ๊กเกอร์นี้ก็ไม่ได้ร้องขอพ่อแม่พี่น้องออกแบบมาให้ทำมาให้เสร็จตัดมาให้เสร็จเลยนะแถมมาส่งถึงสวนนะนี่ผมถามนะว่าเนี่ยที่เห็นอยู่มีอยู่5 แพ็คนะครับแพ็คละ10 บาทก็50 บาทเงิน50 บาทนี่ไปอยู่ที่ใครครับพี่เงิน50 บาทไปอยู่ที่ใครไม่ได้อยู่กระเป๋าพวกเราเพราะเรา0 บาทไปอยู่ในระบบของสาธารณภคีระบบส่วนกลางไปอยู่ที่ใครล่ะเฮ้ยอยู่ที่ใครอยู่ที่การเงินบ่ใช่การเงินส่วนกลาง
อยู่ที่การเงินส่วนกลางเพราะว่าเราจะมีแผนกที่บริหารจัดการเรื่องการเงินอยู่แล้วเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งหลายเรื่องยุ่งแค่นี้เราก็ได้ทำให้เต็มศักยภาพนะเรื่องเงินเรื่องทองก็จะมีคนคอยดูแลจะมีคนคอยดูแลอยู่ถ้าวันนึงเนี่ยได้ประมาณ20แพ็คก็ประมาณ100บาทเอ้ย200วันนึงเราเคยทำได้สูงสุดประมาณ 1,500 ต่อวันใช่แต่เรามีผักหลายอย่างมีผักหลายตัวไม่ใช่มีตัวนี้แต่ตัวนี้มันโดดเด่นตรงที่ว่าเราใช้แพ็กกิ้งจากธรรมชาติมาใช้คนก็เลยดูสะดุดตามันแตกต่างเพราะข้างนอกมันไม่มีเลยแล้วก็มันเป็นเหมือนว่าลูกค้าจะบอกอ้าวมานั่งทำโอ้เขาคงทำลำบากเนาะเขาจะนึกถึงเราเลยนะว่าเอ้ามาทำกันนี้โอ้กว่าจะได้นะนี่อะไรเงี้ยเวลาซื้อไปเนี่ยเขาจะแบบเออเหมือนนึกถึงชาวสวนด้วยนะนึกถึงคนแพ็คด้วยว่าโอ้กว่าจะได้มาแต่ละอย่างนะทำยอดแบบนี้เก็บแล้วมาแพ็คเนี่ยส่งอุทยานขายได้วันละประมาณ 1,500 ใช่ไหมถ้าเป็นอยู่ข้างนอกเกษตรกรทั่วไปเนี่ยถือว่าอยู่ได้ดีเลยนะใช่ดีมากเลยคือว่าในระบบสาธารณูปโภคมันดีตรงอย่างนึงคุณไม่ต้องวิ่งทำทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราแพ็คเนี้ยแล้วเรามีร้านค้าตัวเองคนขายเขาก็เชียร์ให้เราเสร็จสรรไงมันขายแผนกขายก็เป็นชาวอโศกที่อยู่แผนกค้าขายใช่ศูนย์บานเหมือนกันอยู่แผนกค้าขายเขาก็จะจัดการให้เราเพียงแต่ส่งของให้ถึงมือเขาเท่านั้นเองแล้วนอกนั้นเขาจะจัดการเองแล้วเราก็จะเช็คยอดกันว่าเป็นยังไงมั่งของติดตลาดไหมถ้าเรามีแพ็กเกจออกใหม่ๆอย่างเงี้ยเรามีแพ็กเกจออกใหม่ๆเราก็จะถามเขาว่าเป็นไงมั่งลูกค้าว่ายังไงมั่งเช็คกระแสนะเพราะว่าของบางตัวเนี่ยมันเป็นสินค้าตัวใหม่ๆเราก็ไม่รู้เราเป็นคนภาคกลางเราก็ไม่รู้ว่าคนแถวนี้เขาชอบอะไรบ้างอะไรเนี้ยนะแล้วก็เราจะเน้นว่าของให้มีอยู่ในสวนเป็นหลักเราถึงจะเอาไปขายเราไม่คือจากเหลือกินเหลือเก็บในเข้าโรงครัวแล้วก็คือจะเอาไปขายใช่เพราะว่าถ้าไม่เอาไปขายมันก็ปล่อยมันทิ้งแก่มันก็โหนต้นไงพอโหนต้นผลผลิตมันก็จะไม่ดีมันเป็นวัฏจักรที่เราทำให้ครบวงจรสำหรับเกษตรกรทั้งที่ทำเนี่ยไม่ได้เงินใส่กระเป๋าตัวเองเนี่ยนะไม่ได้ใส่กระเป๋าตัวเองแต่มันเพิ่มศักยภาพนะและความตื่นเต้นของชีวิต มันเพิ่มศักยภาพและความตื่นเต้นของชีวิตเธอคิดดูเนี่ยคนข้างนอกทั่วไปเนี่ยทำแล้วไม่ได้ตังค์เนี่ยเขาไม่ทำกันนะเอ้าอันนั้นมันก็เป็นความคิดแบบเก่าไงคนแบบใหม่แบบเราเนี่ยโอ้ยคนจนสุขสำราญเบิกบานใจมันก็ได้ครีเอทใหม่นี่ผมถึงบอกว่าพี่เนี่ยบ้าไปแล้วไงไม่บ้าหรอกคุณจะรู้ถ้าคุณมาใช้ชีวิตแบบนี้รู้คุณจะเข้าใจเพราะว่ายืนตรงจุดไหนแล้วมันจะรู้ว่าโอ้จุดที่เรายืนน่ะมันผาสุกขนาดไหนอะนะมันต้องมาลองมาอยู่มาคบคุ้นมาเป็นคนศูนย์บาทมันถึงจะเข้าใจแต่บอกไปอย่างเงี้ยก็จะว่ามันก็ยังสงสัยไงแต่ถ้าคุณมาอยู่จริงๆแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีความผาสุกขนาดไหนอย่างป้าก็อยู่กันมากี่ปีฮะหลายปีแล้วแต่ป้าอยู่เพราะว่าอะไรอะป้าอยู่เพราะไปไหนไม่ได้หรือว่าอยู่เพราะเข้าใจชีวิตครับป้าโถก็เข้าใจชีวิตสิถึงมานึกว่าอยู่ไปยิ่งแก่แล้วยิ่งไปไหนไม่ได้เอ้ยตายแล้วช่วยด้วยพระเจ้าอยู่อย่างมีความสุขคุณครูก่อนนะเพราะว่าพ่อท่านบอกว่าปีหนึ่งบอกว่าเป็นคนศูนย์บาทมันจะดีขนาดไหนต้องมาทำเอาเองเป็นคนที่กินน้อยใช้น้อยที่เหลือจุนเจือสังคมก็มาทำเอาเองถึงจะรู้ถ้าไม่มาทำเองไม่รู้ค่ะอย่างไรมีพี่น้องเยอะทีนี้ผักผลผลิตของพี่เล็กนอกจากมะเขือแล้วก็จะมีผักที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้มีผักหลากหลายอย่างนี้นี่มาดูผักบุ้งเนี่ยเป็นต้นทุน0บาทเป็นปัญหาสำหรับแปลงเราเพราะมันเยอะเกินมันก็จะเป็นวัชพืชเราก็เด็ดไปถอนทิ้งไปมันก็งอกงามยิ่งหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยฝนจะเมตตาตกมาแล้วมันก็งอกงามมันก็สวยถ้าหน้าแล้งไม่ได้อย่างนี้ต้องลงทุนรดน้ำแต่หน้าฝนเนี่ยคุณเพียงแต่ขยันมาเก็บมันยามเช้าแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าดินดีแล้วอ่ะทุกอย่างมันจะตามมาไงปลูกอะไรนิดอะไรหน่อยเม็ดอะไรตกลงไปในดินมันก็จะเกิดเองนะเราก็จะได้อาศัยมันนั่นแหละทำดินให้ดีเตรียมดินให้ดีแล้วทุกอย่างผลผลิตที่เกิดขึ้นในสวนทั้งหมดเนี่ยที่เห็นทั้งรอบๆสวนนี่คือไม่ได้เอาเข้าประโยชน์ส่วนตนเลยไม่ได้ตังคนละบาทเลยคือไม่ได้ตังค์หรอกแต่ได้ความเล้าใจเพราะว่าเห็นว่าเราได้สามารถที่จะปลูกผักได้กินใช่จากเมื่อก่อนที่เคยซื้อกินใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าเราอ่ะได้อะไรเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองแล้วก็หมู่กลุ่มก็ช่วยด้วยไงคนนู้นมีองค์ความรู้แบบนั้นแบบนี้เขาก็มาช่วยกันทำคนนี้มีองค์ความรู้ด้านนี้ด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างป้าอ้อยเนี่ย
อย่างที่ป่ามะเขือมะเขือที่เราเก็บอ่ะป้าอ้อยนะแต่งต้นให้เราแต่งต้นไม่เป็นเนี้ยป้าอ้อยก็มีศักยภาพด้านนี้ก็ไปแต่งให้อย่างเงี้ยเออแล้วก็รู้ว่าช่วงไหนควรทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยคนบางคนก็มีองค์ประกอบคือว่าเรามีพี่มีพี่มีน้องมีเพื่อนฝูงเนี่ยมันก็ดีตรงเนี้ยแหละมาแลกเปลี่ยนกันแล้วคนที่นี่คนศูนย์บาทเขาก็ทำให้เลยนะอันนี้ผมไปเคยเห็นเนี่ยสถานที่ปฏิบัติธรรมหลายที่เขาก็นั่งสมาธิกันเดินจงกรมนะแต่ที่เนี่ยราชธานีอโศกอะไรเนี่ยพาเห็นแต่ทำงานเนี่ยมันปฏิบัติธรรมตรงไหนครับพี่ปฏิบัติธรรมตรงไหนป้าอ้อยปฏิบัติธรรมตรงไหนเนี่ยป้าอ้อยทำวันๆนึงเนี่ยสมาธิคือสมาธิในการพี่เล็กก่อนพี่เล็กก่อนคือว่าเราอ่ะได้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปนั่งหลับตานั่งหลับตาก็เพ้อไปเอ๊ะเราไปเจอภาษาอะไรเอ๊ะมันสงบนิ่งยังไงนะแต่อยู่เนี้ยเนี่ยเราจดจ้องจดในสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ใช้สมาธิไปในตัวแล้วมันก็ได้ผลงานได้มีอะไรมีผลผลิตเพราะว่าในชีวิตจริงเราต้องกินถูกไหมแต่ถ้าคุณไปนั่งหลับตาคุณจะเอาเวลาไหนไปทำกินเออมันก็ได้สร้างผลงานสร้างเพิ่มศักยภาพของตัวเองถ้าคุณไปนั่งหลับตาคุณก็เท่ากับมีค่าด้อยกว่าสัตว์บางชนิดเพราะว่าสัตว์มันยังหากินเองได้เด้แต่เราอ่ะมันต้องไปพึ่งคนอื่นมันต้องไปขอคนอื่นกินใช่ไหมมัวแต่นั่งหลับตาแล้วคุณจะเอาผักไหนมากินเอาข้าวไหนมากินพี่ก็ยังมีกิเลสอยู่นี่เนี่ยพี่ยังอยากให้ผักงามพี่ยังอยากให้ผลผลิตเยอะๆไงพี่มีกิเลสอยู่ป่ะเนี่ยกิเลสตัวนี้ไม่ได้เดือดร้อนนะกิเลสตัวนี้มันมีประโยชน์ต่อตัวเราแล้วต่อคนอื่นด้วยกิเลสแบบนี้ไม่ได้ไปทำลายใครไงมองอย่างนี้นะเออว่ากิเลสตัวนี้มันเป็นการสร้างสรรค์รังสรรค์ให้ความเป็นมนุษย์เราอ่ะเจริญมากขึ้นเออก็เลยวิถีชีวิตของคนอโศกเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือพาทำงานมีแต่งานแต่หาคนที่นั่งสมาธิเดินจงกรมนี่แทบจะไม่เห็นเลยนะเออถ้าเป็นรูปแบบนั้นอ่ะมันก็ช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าเราอ่ะไม่เน้นไงเพราะว่าเรามองว่ามันไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายขนาดชีวิตทั้งชีวิตต้องไปทุ่มเทให้กับสิ่งนี้อ่ะนะเออเรามองไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นมันไม่ได้พาไปเราไปนิพพานนะเออมีแต่พาให้เราแค่สงบเป็นตัวช่วยได้งั้นใครอยากรู้เยอะๆก็ต้องมาเรียนรู้เนาะต้องมาฝังตัวเอาตัวเองมาเรียนรู้มาอยู่ในชุมชนได้ใช่คือว่ามันง่ายตรงที่ว่าเราอ่ะยอมเสียเวลาคืออยู่ข้างนอกเราก็ตายอยู่ในนี้เราก็ตายเหมือนกันเพราะเวลามันก็มีเท่าๆกันเวลาของชีวิตแต่ละคนมันก็ไม่ห่างกันมากนะเราก็เพียงแต่ทิ้งเวลาช่วงชีวิตนึงของโลกีอ่ะมาสู่อีกโลกนึงเท่านั้นเองคุณอยากกลับเมื่อไหร่กลับได้เขาไม่ได้มาเอาอะไรมาขังคุณไว้ไงอยากกลับก็กลับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็มาลองดูมันไม่เสียไม่เสียหลายไงเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆเออเราจะรู้ว่าชีวิตแบบนี้มันเป็นอีกมุมนึงที่ว่าคุณต้องการแบบนี้ไหมถ้าคุณต้องการคุณก็จะแสวงหาแล้วเข้ามาใกล้ชิดอยู่เรื่อยคุณไม่ต้องไปแสวงหาสังคมที่คุณคิดว่าคุณจะสร้างเองนะให้คนนู้นเลิกเหล้านะให้คนนี้เลิกบุหรี่ให้คนนู้นเลิกการพนันให้คนนี้ห้ามมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปทำตรงจุดนั้นแล้วเพียงแต่เราตัวเรามาอยู่ในสังคมดีๆแค่นั้นเองแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นชีวิตเรามันสั้นนักเราไม่ต้องไปอยู่ในโลกของที่กึ่งแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากก็ได้เพราะว่าเราก็อยู่จนปูนนี้แล้วนะหันมาหันมองสิ่งใหม่ๆแล้วคุณจะเจอแล้วจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็จะได้อะไรที่ไม่คิดว่าเออในโลกนี้มันก็มีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะโอเคฮะวันนี้เลยมาเยี่ยมพี่เล็กนะครับขอบคุณมากครับพี่เล็กได้ให้ความรู้ความเป็นจริงของชีวิตนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับ